าดูเนื้อหาที่สไลด์ของเราเลยในเรื่องของทีวีปลอดภัยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะทำการทบทวนก่อนที่เราจะทำการทดสอบนะคะทบทวนเรื่องทีวีปลอดภัยซึ่งจำได้ไหมเอ่ยใน3เรื่องนี้อุบัติภัยในโรงเรียนอุบัติภัยในบ้านอุบัติภัยในชุมชนเราเรียนเรื่องไหนมาก่อนอุบัติภัยในบ้านวีรพัฒน์จำได้ค่ะมีวีรพัฒน์จำได้ฮะก็วีรวัฒน์ถูกแล้วอ่ะก็พูดถูกแล้วในเรื่องของอุบัติภัยในบ้านซึ่งอุบัติภัยในบ้านก็มีหลายๆอย่างเลยมีอะไรบ้างคะหกล้มในบ้านลื่นล้มตกบันไดหัวแตกไอ้พวกเนี้ยก็คืออ่ะค่ะก็คืออุบัติพอแล้วค่ะอุบัติเหตุในบ้านทีนี้วิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้านเราเรียนมาแล้วทบทวนกันนิดนึงนะคะป้องกันยังไงเอาอ่านตามครูหนึ่งค่ะเก่งมากเลยไม่วางสิ่งของทิ้งไว้เกลื่อนกราดไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือว่าของเล่นของนักเรียนยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีการบ้านมีกระเป๋ามีของเยอะแยะเลยแล้วเด็กๆก็มานั่งทำการบ้านบริเวณพื้นกลางบ้านเขาเรียกว่าอะไรดีไม่ใช่สนามในบ้านเนี่ยแหละค่ะแต่มาทำที่ในบ้านนั่งทำอยู่แล้วบังเอิญคุณแม่ให้ไปอาบน้ำทำเสร็จพอดีเลยแต่ลืมเก็บอุปกรณ์ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละค่ะทำเสร็จแล้วก็เก็บไม่ได้เก็บเลยเอาทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็ไปอาบน้ำบางทีเรามีน้องเล็กหรือว่ามีผู้ใหญ่เขาอาจจะมองไม่เห็นสิ่งของที่นักเรียนวางเกลื่อนไว้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมเอ่ยเช่นเหยียบดินสอบางทีปลายมันเป็นยังไงคะถ้าเหลาแบบแหลมเลยมันก็อาจจะปักเท้าได้หรืออาจจะมองไม่ทันผู้ใหญ่เดินมาเหยียบการบ้านของนักเรียนเป็นไงอาจจะเป็นรอยเท้าใช่ไหมอาจจะเป็นทำให้เปื้อนไปสมุดเปื้อนบางทีเผลอๆสมุดลื่นเขาก็จะหกล้มได้ใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละค่ะก็ควรทำการบ้านเสร็จแล้วเก็บของใส่กระเป๋าให้เสร็จแล้วนำไปวางไว้ที่ของนักเรียนให้เรียบร้อยนะคะข้อ2ป้องกันยังไงเอ่ยอุบัติภัยในบ้านไม่ควรเล่นของมีคมเราก็เรียนไปแล้วของมีคมมีอะไรบ้างที่เราเรียนมีดมีอะไรอีกคะกรรไกรมีโต้เข็มขวานค้อนเข้าไปส้มตะปูกระต่ายขูดมะพร้าวอยู่ในครัวใช่ไหมเอ่ยรู้จักไหมคะกระต่ายขูดมะพร้าวบางคนเอ๊ะกระต่ายอะไรมาอยู่ในบ้านมีคมด้วยเป็นกระต่ายที่ไว้ขูดมะพร้าวนั่นก็คมอะไรนะคะหนอนไม่ใช่ของมีคมนะคะจอนไม่ควรเล่นของมีคมเพราะว่าอาจจะเกิดบาดเจ็บถ้าพอแล้วถ้าเราใช้ไม่ระวังหรือนำมาเล่นอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดบาดมือบาดนิ้วบาดร่างกายของเราเป็นอุบัติเหตุไปอีกค่ะข้อ3ป้องกันอุบัติภัยในบ้านโดยในบ้านของนักเรียนมีวัตถุอะไรบ้างที่ติดไฟได้ง่ายหรือว่าเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าไฟไม้ขีดไฟในบ้านมีประทัดด้วยเหรอคะธูปเทียนปุ๊มันไม่ได้อยู่ในบ้านเตาแก๊สติดไฟวัตถุไวไฟ
แล้วมีอะไรที่ติดไฟได้ง่ายบ้างน้ำมันกระดาษเตาถ่านผ้าเหล่านี้ถ้าโดนไฟแล้วมันก็จะลุกเร็วใช่ไหมคะและทั้งเรียนนำไม้ขีดไฟแช็กมาจุดหรือเผากระดาษในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นไฟไหม้บ้านแล้วนักเรียนจะไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะถ้าเล่นของที่เป็นไฟวัตถุไวไฟในบ้านเกิดบ้านไฟไหม้ไฟระเบิดแก๊สระเบิดในบ้านนักเรียนก็อาจจะเสียชีวิตบาดเจ็บหรือไม่มีบ้านอยู่อาศัยดังนั้นอย่าไปซุกซนอย่าไปเล่นของที่มันไวไฟนะคะอ้าวข้อที่4ป้องกันยังไงอุบัติภัยในบ้านควรใช้สิ่งของไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาไปแย่ปลั๊กไฟรู้จักปลั๊กไฟแล้วใช่ไหมคะรู้จักไอ้ที่เป็นรูๆเราไว้เสียบปลั๊กทีวีนะคะนะปลั๊กไฟถ้าเรานำอะไรไปแย่หรือว่าไปแทงเข้าในรูจะเกิดอะไรขึ้นไฟอาจจะยังไม่ช็อตแต่มันจะดูดนักเรียนค่ะนักเรียนพอดูดแล้วเป็นไงไฟดูดบางทีเรารับกำลังไฟไม่ได้เราก็อาจจะเสียชีวิตเลยนะคะต่อมาป้องกันยังไงได้อีกอุบัติภัยในบ้านไม่แย่ปลั๊กไฟละการวิ่งเล่นในบ้านก็เสี่ยงต่อการลื่นล้มเช่นบางทีบ้านของเด็กๆนักเรียนบางคนที่บ้านอาจจะเป็นพื้นยังไงคะพื้นกระเบื้องพื้นปูนแล้วเวลามันลื่นๆน้ำหกถ้าวิ่งในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นลื่นล้มหรือบางทีถ้าเป็นบ้านของนักเรียนปลายทางที่เป็นพื้นไม้บ้านของครูก็เป็นไม้แล้วแม่ของครูเนี่ยก็จะถูทุกวันเลยพอถูแล้วเนี่ยพื้นไม้มันจะเป็นยังไงคะถ้าถูบ่อยเขาจะมันแล้วก็จะลื่นถ้าวิ่งจะเกิดการหกล้มขึ้นได้แล้วเกิดการบาดเจ็บเป็นอุบัติเหตุต่อได้อีกนักเรียนไม่ควรจะวิ่งเล่นในบ้านนะคะเอาต่อมาป้องกันโดยลองนึกภาพตอนนี้จินตนาการบ้านของตัวเองในบ้านของนักเรียนมีอะไรบ้างที่เป็นที่สูงต้นไม้มีต้นไม้ในบ้านค่ะจอนบันไดค่ะตู้เสื้อผ้าอะไรนะคะตู้เย็นราวบันไดตู้เย็นจะปีนขึ้นไปทำไมคะตู้เย็นอะไรอีกที่เป็นที่สูงชั้นวางของเสาที่บ้านหัวเตียงด้วยเพราะว่าถ้าปีนขึ้นไปที่สูงแล้วนี้จะเกิดอะไรขึ้นพัดตกลงมาหลังหักก็ได้พิการไปเลยหัวแตกแขนขาหักกระดูกหักบางทีไม่สูงมากแต่ก็ทำให้เราน่ะเจ็บได้แทนที่อยู่ข้างล่างดีๆไม่ต้องเจ็บอะไรเลยแต่ปีนที่สูงอยากเล่นอยากหยิบของเองใช้เก้าอี้ไปหยิบของสูงมากหยิบไม่ถึงต้องใช้ผู้ใหญ่เท่านั้นถึงจะหยิบได้แต่ก็พัดตกลงมาแล้วก็เจ็บตัวโอ้ยเป็นไงล่ะที่อยู่ดีๆไม่ชอบปีนชอบป่ายก็เป็นไงเกิดอุบัติเหตุขึ้นเอาต่อมาป้องกันยังไงอ่านค่ะซ่อมเองได้ไหมถ้าไปเจอพัดลมชำรุดอย่างเงี้ยทีวีดูอยู่ดับพลึบไฟไม่ติดซ่อมเองได้ไหมคะไม่ได้ทำยังไงดีถ้าไฟดับอย่างเงี้ยดูอยู่แต่มันดับอย่างเงี้ยทำยังไงดีคะเอาไปซ่อมเอาไปเองเลยอุ้มไปเองแจ้งคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ทราบนะคะอย่าไปซ่อมหรือไปแกะไป
จับอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะเกิดอะไรขึ้นไฟดูดนั่นเองทีนี้เด็กๆมาดูภาพนี้ภาพนี้เห็นอะไรบ้างคะลื่นบันไดมีคนกี่คน4คนและมีคนนึงกำลังทำอะไรอยู่ตกบันไดคุณครูถามว่าอันตรายในภาพมาจากสาเหตุใดมีเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมีตัวเลือกเด็กๆหลบไปก่อนค่ะมีตัวเลือกอันตรายในภาพมาจากสาเหตุใด1ก็คือวิ่งลงบันได2ก็คือเล่นของมีคมใครตอบว่าลิ่งใครตอบว่าวิ่งลงบันไดคะเต็มเลยไหนใครเลือกเล่นของมีคมไม่มีเฉลยเลยอันตรายในภาพมาจากสาเหตุคือปิ้งวิ่งลงบันไดนั่นเองเพราะว่าเห็นไหมเขาน่าจะวิ่งจากบันไดลงบันไดไม่งั้นเขาจะไม่หกล้มเลยใช่ไหมคะคุณครูถามต่อว่าจากภาพนี้เนี่ยแนวทางการป้องกันอันตรายจากการวิ่งลงบันไดเนี่ยเราจะป้องกันยังไงดีมีตัวเลือกค่ะนักเรียน1ก็คือเดินลงบันไดเป็นไงเอ่ยอย่างอะไรคะเดินลงบันไดอย่างระมัดระวังข้อ2ว่าไงคะวิ่งลงบันไดช้าๆวิ่งลงบันไดช้าๆจากภาพเมื่อกี้สาเหตุที่ว่าสาเหตุที่ว่าวิ่งลงบันไดทีนี้แนวทางการป้องกันอันตรายใครเลือกเดินลงบันไดอย่างระมัดระวังใครเลือกข้อนี้เอามือลงค่ะใครเลือกวิ่งลงบันไดช้าช้าก็ยังจะวิ่งอย่างช้าช้าแทนที่วิ่งเร็วๆมันจะตกแต่วิ่งอย่างช้าช้าสโลโมชั่นไม่มีใครเลือกเฉลยเลยดีกว่าแนวทางการป้องกันอันตรายไม่ให้ตกบันไดก็คือปิ้งลงบันไดอย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะทีนี้มีดูอีกภาพนึงภาพนี้เล่นของมีคมเขาทำอะไรคะเล่นของมีคมเขาทำอะไรเอ่ยตัดแอปเปิ้ลตัดแอปเปิ้ลแล้วมีอะไรอยู่มีแอปเปิ้ลแล้วมีอะไรอยู่คะมีมีดแล้วเขาทำอะไรกับมือตัวเองน่าจะเกิดอะไรขึ้นมีดบาดคุณครูถามว่าอันตรายในภาพมาจากสาเหตุใดตัวเลือกนะคะ1ก็คือเล่นในที่รกข้อ2ก็คือเล่นของมีคมเล่นของมีคมใครตอบเล่นในที่รก ดูดีๆเล่นในที่รกใครว่าเล่นของมีคมโอ้เอามือลงค่ะเฉลยน่าจะมีคนถูกปิ้งเล่นของมีคมนั่นเองทีนี้มาถามต่อว่าจากภาพแนวทางการป้องกันอันตรายไม่ให้ของมีคมบาดเด็กๆเราจะทำยังไงดีตัวเลือกใช้อะไรคะอ่านสิคะใช้มีดอย่างระมัดระวังตัวเลือกที่2คือใครเลือกช้อยที่1ใช้มีดอย่างระมัดระวังใครเลือกอันนี้ยกมือสูงเอามือลงใครเลือกข้อ2ไม่จับของมีคมทุกชนิดไม่ว่าอะไรทั้งนั้นจะไม่จับเลยมีไหมคะมี1คนเฉลยค่ะอันตรายเล่นของมีคมก็คือติ๊ง yeah! เลือกที่จะใช้มีดอย่างระมัดระวังมากกว่านะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนหลีกเลี่ยงได้ไหมคะของมีคมเราหลีกเลี่ยงได้ไหมคะไม่ได้อย่างจะทานข้าวก็ต้องใช้ช้อนกับซ้อมซ้อมในของมีคมบางทีจะเหลาดินสอก็ต้องใช้อะไรกบเหลานี่คมไหมคะข้างในตัวมีดมันจะคมนะคะหรือเด็กๆบางคนยังใช้มีดคัตเตอร์อันเล็กๆเคยเห็นไหมคะมีดพับอันละบาท2บาทเคยเห็นไหมคะเด็กๆบางคนเขายังใช้เป็นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ของมีคมเราก็เลือกที่จะใช้อย่างระมัดระวังดีกว่านะคะจบแล้วในเรื่องของอุบัติภัยในบ้านทีนี้จำได้ไหมเอ่ยเรื่องที่2ในชีวิตปลอดภัยที่เราเรียนอุบัติภัยในไหนคะในโรงเรียน
ก่งมากน่าจะทำข้อสอบของครูได้แล้วอุบัติภัยในโรงเรียนซึ่งเราจะสรุป